สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับซูซูกิคอร์ปเอ็นนะครับสำนักงานภาษาเด็กของอยู่กับตังกุยและผมแจ็คกี้นะครับวันนี้เราเอาเรื่องอะไรครับฟีฟ่าเดย์ตอนนี้ก็อาจจะกระแสไปทางทีมชาติจะเยอะแต่เราก็ยังซูซูกิคอร์ปเอ็นก็ต้องมีเรื่องของลิเวอร์พูลซะหน่อยใช่ครับก็นักเตะก็แยกย้ายกันไปรับใช้ชาตินะบางคนก็อาจจะเจ็บแล้วก็ขอถอนตัวอย่างดาวินนูเยสนะครับแต่ว่าเรามาคุยเรื่องของอนาคตสนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แพลตินัมดีลธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณเพราะว่าในช่วงเนี้ยริชาร์ดฮิลส์นะครับวันที่เราพูดคุยกันเนี่ยยังไม่แต่งตั้งนะแต่ว่ามีข่าวว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการละเนี่ยภายในวัน2วันนี้แหละนะครับก็ตอนที่เทปออกอากาศเนี่ยอาจจะเป็นทางการไปแล้วก็ได้อันนี้คือข่าวค่อนข้างจะชัวร์นะพี่หนุ่มตามทุกกระแสก็ไล่ตั้งแต่แบบความสัมพันธ์อันดีกับไมเคิลเอเวิร์ตละแล้วก็พอไมเคิลเอเวิร์ตชัดเจนว่าเป็น CEO ออฟฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นริชาร์ดฮิลส์แล้วก็ดูแล้วไม่มีไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผล่ละทีนี้เรื่องนึงที่มันจะเป็นโครงสร้างใหม่นะพี่หนุ่มโอเคโครงสร้างใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็จะมีขาของไมเคิลเอเวิร์ตขึ้นมาใช่มั้ย CEO ออฟฟุตบอลแล้วก็ลิเวอร์พูลตอนเนี้ยอาจจะไปอยู่ในเป็นฟุตบอลที่เป็นเครือข่ายละของ FSG ที่เขามองไว้ว่าเดี๋ยวนี้โมเดลนี้มันได้รับความนิยมแล้วก็มันค่อนข้างจะยั่งยืนหลายๆทีมหลายๆที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใช่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ของฟุตบอลนะจริงๆตอนที่เจนคอปประกาศลาออกอย่างเป็นทางการเนี่ยประกาศวางมือเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นก็ FSG ก็ติดต่อมาขึ้นนะรวดใช่ซึ่งทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าติดต่ออ่ะไม่รู้ก็คิดว่าคงเอามาทำเป็นผู้อำนวยการกีฬาผู้สปอร์ตติ้งไดเรคเตอร์ตำแหน่งอะไรอย่างนั้นยังภาพยังไม่ชัดแต่เอ็ดเวิร์ดเขาปฏิเสธใช่รอบแรกแต่หลังนั้นก็สักผ่านไปเดือนกว่านะเหมือนเขาก็เดินงานแบบว่าเต็มที่ก็มีภาพว่าเอ็ดเวิร์ดไปบอสตันแล้วก็นั่นแหละนักข่าวอังกฤษก็เช็คกันเรียบร้อยเลยอ๋อไปคุยครั้งที่สองใช่ไหมก็ถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบที่ทุกคนก็ทุกคนตอนนั้นก็ยังบอกว่าเอ็ดเวิร์ดมาแล้วก็มีคนไปโยงว่าเคยทะเลาะ กับเจนคอปนู่นนี่คือมั่วไปหมดอ่ะคือจริงเขาออกเนี่ยเขาออกเองก็ไม่เกี่ยวกับเจนคอปเลยใช่ไหมแล้วภาพที่มันออกมาดิยิ่งชัดเลยว่าไอ้พวกคนที่ไปลือว่าทะเลาะ กับเจนคอปเนี่ยมั่วเพราะเขาจะมาเป็น Chief Executive of Football ของ FSG ใช่ไม่ใช่ของสโมสรนะไม่ใช่ของลิเวอร์พูลตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมใช่ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเงื่อนไขที่เอ็ดเวิร์ดเขาคงมีอยู่ในใจคือเขาทำงานผอกีฬามาจนประสบความสำเร็จเขาจะไปทำตำแหน่งเก่าทำไมจะดึงกลับไปตำแหน่งเดิมทำไมผมจริงไหมคุณปุ๋ยว่าไหมติดต่อไปครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะเสนอตำแหน่งนี้ให้ก็ได้นะพี่ซีโอฟตอนนั้นเราไม่รู้ว่าทำไมปฏิเสธก็อาจจะแบบหรือข่าวปฏิเสธจริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้คือเสนอตอนแรกอาจจะแบบอันนี้เลยก็ได้แต่ว่าช่างใจคิดอยู่เพราะเป็นโมเดลใหม่อาจจะไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ามันนักข่าวเขาไปบอกไว้ก่อนนะเพราะมันไม่มีความคืบหน้าพูดถึงถ้าเป็นเบื้องต้นเลยคือโครงสร้างแบบเนี้ยที่จะเป็นแบบมัลติเขาเรียกอะไรนะมัลติคลับโอเนอร์ใช่ไหมพี่คงไม่ได้คิดปรับหลังจากที่ไมเคิลเอเวอร์สปฏิเสธก่อนถูกไหมพอปฏิเสธแล้วเฮ้ยมาทำไม่ใช่โครงการแบบนี้มันต้องมีมาก่อนละใช่แต่เพียงแต่ว่าเขาไปคุยหลังจากที่ครอปออกแถลงการณ์แล้วเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยผมว่าเอเวอร์จีก็คงจะคุยกับไมเคิลเอเวอร์สว่าผมคิดว่านั้นมีความเป็นไปได้ว่าตอนแรกก็จะอยู่ในขาของไมค์กอร์ดอนนั่นแหละแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดก็เรียนคุณผู้ชมว่าไมค์กอร์ดอนนี่คือประธานของ FSG นะเป็นเหมือน CEO อ่ะเป็นประธาน FSG ประธาน FSG แล้วก็ acting ก็คือประธานลิเวอร์พูลด้วยใช่ถูกไหมใช่แต่จอห์นเฮนรี่คือเจ้าของใช่จอห์นเฮนรี่คือเจ้าของจอห์นเฮนรี่ทอมแวนเนอร์พูดง่ายว่าไมค์กอร์ดอนเนี่ยคือเขาก็ทำงานที่ลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็แน่นอนเขาเป็นประธาน FSG เขาก็เป็นลูกน้องตัวเชื่อมระหว่างบอสตันกับเมอร์ซีไซด์เพราะนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ็ดเวิร์ดไหนๆก็ถ้าดึงมาแล้วเนี่ยก็ดึงขึ้นมาเป็น CEO ขาฟุตบอลไปเลยดิก็จะได้แบบเพราะว่าไม่งั้นงานของไมค์กอร์ดอนนี่ยิ่งหนักเลยนะเยอะๆเพราะว่ามันงานมันขยายทำสองบริษัทอ่ะใหญ่มันหนักเกินทำบริษัทแม่แล้วบริษัทลูกใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าขาเนี้ยมี CEO ด้านนี้โดยเฉพาะมาเลยก็อาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าโมเดลนี้มันใหญ่ขึ้นละโครงสร้างมันใหญ่ขึ้นละลองไปเปรียบเทียบอย่างตอนเนี้ยกลุ่มที่ใหญ่สุดมันคือกลุ่ม City Football Group CFG 13 City Football Group นะ CFG ทั่วโลกมีทั้งในยุโรปมีทั้งบราซิลอเมริกาออสเตรเลียเมลเบิร์นนิวยอร์กซิตี้มีญี่ปุ่นด้วย
ญี่ปุ่นโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับอันนี้อยู่ในนี้นะนิวยอร์กที่แบบลึกออกเลยนิวยอร์กซิตี้เมอร์ซิตี้โยโกฮาม่า F มารินอสเนี่ยใช่อยู่ในกลุ่มนี้ในจีนก็มีจีนเสฉวนชินจูนะมุมไบซิตี้มุมไบอินเดียจีนอินเดียนะครับออกเสียงให้ถูกนะจีนอ่ะใช่มีลอมเมลเบลเยียมอะไรนะพี่เบลเยียมออกเสียงจีนให้ถูกเสฉวนชินจูซุปเสฉวนอร่อยนะฮอตแอนด์ซาวด์แล้วซุปเสฉวนอย่างคลับโบลิวาของโบลิเวียโบลิเวียบราซิลบาหย่าไหมใช่ไหมบราซิลก็บาเฮียบาหย่าบาหย่าเป็นมอนเตวิเดโอ13สโมสรทั่วโลกกระจายกันหมดใช่นะครับเป็นพันธมิตรกันหรืออย่างไม่ใช่พันธมิตรหมายถึงว่าซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยมีหุ้นอยู่ใน13ทีมนี้จะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งบางทีมมีเกิน 50% ใช่ใช่บางทีมไปหยอดไว้ใช่ 20% ก็มีมันจะมีทีมใหญ่อย่างนิวยอร์กเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของเป็นหุ้นเลยพวกนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนเครือข่ายในตัวมันก็อาจจะไม่ถึงกับว่าจับเป็นพันธมิตรขนาดแบบขนาดไม่ใช่แต่ว่าอยู่ในพูดง่ายบางทีก็คือของแมนซิตี้นั่นแหละถ้าเขามีหุ้นเยอะก็เป็นของเขามีนักเตะแบบว่าหมายถึงว่าตัวความเป็นเจ้าของเนี่ย CFG เนี่ยถ้าบางทีมถ้าไปดูรายละเอียดจะมีหุ้นน้อยบางทีม 20% ใช่แต่ว่านิวยอร์กซิตี้เนี่ยน่าจะเกือบ 100% อันนี้น่าจะเป็นของเขาเลยใช่น่าจะเป็นของแมนซิตี้เลยมันก็จะมีเขาเรียกว่าการทำงานระหว่างกันหรือว่าการพองถ่ายบุคลากรเขาทำอะไรมันมีเขามีพวกนี้ไว้ทำอะไรโจทย์อันนี้แมนซิตี้ก่อนนะอย่าเพิ่งพูดลิเวอร์พูลเรายกตัวอย่างอย่างจิโรน่าก็ได้จิโรน่าก็ของอยู่ในขาเขามีหุ้นอยู่ใช่แล้วก็มันก็มีนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเล่นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีความสัมพันธ์ที่สามารถคล้ายๆกับว่ามันเป็นสโมสรลูกคล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นสโมสรลูกเพราะนั้นนักฟุตบอลที่แมนซิตี้สร้างที่แถวๆเอทิฮัดศูนย์ฝึกซ้อมเขาไอศูนย์ซ้อมเยาวชนเขาอยู่ใกล้ๆเอทิฮัดใช่ไหมนักเตะเหล่านี้สร้างถ้าขึ้นชั้นไม่ได้ชุดใหญ่เนี่ยเขาส่งไปใช่ส่งไปเหล่านี้ใช่ไหมกิโรน่าจิโรน่าก็มีจิโรน่านะอ่านว่าจิโรน่านะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหรือลอมเมลก็ต้องมีใช่ลักษณะที่เราได้เห็นกันบ่อยๆละได้เห็นกันแบบว่าอ๋อมันจะเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้ละใช่แล้วก็ถ้าไปยังทีมพันธมิตรเนี่ยเรื่องการจ่ายค่าจ้างเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนว่าคนที่ยืมไปอ่ะก็ทีมพันธมิตรมันไม่ได้ต้องมาจ่ายเยอะไงใช่แต่ถ้าเขาปล่อยทีมยืมทีมอื่นเขาได้แค่ยืมใช่ไหมใช่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นวินวินเป็นอันนั้นเหมือนเจ้าของเดียวกันนะคล้ายแบบนี้คล้ายนั้นแล้วทีมเหล่านี้ก็ในทางเดียวกันทีมนี้ก็ต้องมีทีมอะคาเดมี่ต้องสร้างนักเตะขึ้นมาใช่ด้วยใช่ถ้ามีแววใช่คุณเท่ากับคุณกันทีมอื่นแล้วใช่ทีมอื่นจะไม่ได้นักเตะแน่นอนด้วยนักเตะจากบราซิลเนี่ยนักเตะจากอเมริกาอินเดียจีนแล้วก็ว่านไปเป็นทิศทางของมันชัดเจนว่าโอเคก็อยู่ในเครือข่ายตรงนี้อยู่ในอาณาจักรนี้นะเนี่ยมันอนาคตมันก็คงต้องพี่เขาทำมานานแล้วนะแมนซิตี้เนี่ยนี่มันก็ต้องมีปัญหาหรือจิโรน่าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมันมีคอนฟลิกต์ออฟตอนนี้อีกเรื่องนะเอาเรื่องที่มันเป็นในนี่ก่อนนะมัลติคัพโอเนอร์ชิพเนี่ยใช่เรดบูลนี่ก็ใช่ของไลฟ์ซิกก็คือเรดบูลนี่ก็มีอย่างไลฟ์ซิกเขามีกลุ่มชื่อบริษัทเขาอยู่ GMP หรือ GM อะไรชื่อบริษัทเขาเลยใช่ไหมชื่อเขามีชื่อบริษัทอยู่ก็จะมีไลฟ์ซิกเรดบูลเน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วก็มีออสเตรียเวียนนาใช่ไหมหรือซาบวกเรดบูลซาบวกซาบวกแล้วมีรีเฟอร์ริงเอฟซีรีเฟอร์ริงก็ในออสเตรียเหมือนกันแล้วก็มีนิวยอร์กเรดบูลใช่นิวยอร์กเรดบูลอีกทีมึงเรดบูลบาการติโนในบราซิลนะครับเนี่ยพวกนี้เรดบูลทั้งนั้นก็ใช่อย่างที่เราเห็นว่าไลป์ซิกเขาจะมีนักเตะมาจากซาวส์บวร์กเรดบูลซาวส์บวร์กอยู่บ่อยๆตามสเต็ปเขาเลยเหมือนอะไรไอ้ลูกเหมือนศูนย์หน้าแมนซิตี้อ่ะไอ้ฮาลันใช่ไหมมาพักตรงนี้แล้วก็ไปเล่นในเยอรมันใช่อาจจะไม่ต้องเล่นไลป์ซิกก็ได้อาจจะไปเล่นเยอรมันก็ได้ก็ไปดอร์ทมุนด์ตอนเดียวหรือว่าไลป์ซิกเขาก็จะมีแต่ก่อนก็จะมีลาฟรังนิกเขาเป็นคนเป็นผอ.ใหญ่ใช่ไหมเขาจะอย่างเงี้ยคือเขาทำในลักษณะก็ทำฟุตบอลด้วยธุรกิจด้วยใช่มันค่อนข้างจะใหญ่โตกว่าการที่คุณมีสโมสรเดียวใช่นะครับก็เนี่ยทาง FG เขาคงศึกษามาแล้วว่าตอนนี้เรื่องของเป็นเจ้าของสโมสรแค่สโมสรเดียวมันเป็นเรื่องเก่าไปละถ้าคุณจะแบบถ้าคุณจะยิ่งใหญ่ในวงการเนี้ย
คุณสามารถเป็นใช้ลักษณะเหมือนมัลติคลับได้แล้วซิตี้ก็แสดงให้เห็นใช่ไหมตอนนี้มันก็มองในเรื่องของการครอบคลุมเป็นอาณาจักรแล้วเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในโมเดลแล้วก็เนี่ยดึงเอาไมเคิลริเวิร์สเข้ามาแล้วไมเคิลริเวิร์สก็ขยับตำแหน่งสูงขึ้นเพราะนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับพอกีฬาแล้วเขาจะไปใหญ่โตกว่านั้นเพราะงานเขาจะเยอะทีนี้ถามว่ามันจะการบริหารลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดคือเราอาจจะดีใจว่าได้เอ็ดเวิร์ดมาแต่การทำงานของลิเวอร์พูลหลังจากนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นคนที่เอ็ดเวิร์ดหามาทำงานในตำแหน่งสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ใช่กับพอกีฬาเมเนเจอร์ผู้จัดการทีมสองคนนั้นจะต้องเป็นคนรันงานแล้วก็ทุกอย่างต้องมาอันเดอร์เขาอันเดอร์เขาเสนอเขาหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าเขาจะไม่มายุ่งหรอกเรื่องเขาไม่ก้าวก่ายอยู่แล้วเขาไม่มายุ่งเรื่องเลือกผู้จัดการทีมเรื่องเตะหรอกเพราะเขาใหญ่กว่านั้นก็เหมือนเขาคือเหมือนไมค์กอร์ดอนนั่นก็คือโยนหน้าที่ให้เขาทำก็เหมือนแบบเขาผมว่าเขาทำงานตำแหน่งของเขามาเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าเขาก็ไม่ชอบถูกก้าวก่ายถูกไหมการตัดสินใจเลยเพราะตอนที่ไมค์กอร์ดอนให้อำนาจเขาทำเมดสปอร์ติ้งไรเตอร์ทำคุณทำเต็มที่ไปเลยเขาไม่ก้าวก่ายก็แค่อาจจะแค่รายงานไอเลียแต่ละคนมันขอบเขตการทำงานแต่ละคนมันมีอยู่แล้วถูกต้องมันก็ชัดเจนเพราะนั้นเวิร์ดจะไม่ลงมาคลุกกับลิเวอร์พูลแบบมีเฮดของเฮดโค้ชอะไรไหมเฮดของเอสสปอร์ตไดเรคเตอร์ไหมคือเขาอาจจะรู้ตัวดีว่าอาเซียนอ่ะมันจะมีนะเขาอาจจะรู้ตัวดีว่าเขารู้ฟุตบอลไม่ลึกเท่าคนที่ทำงาน เขาก็จะไม่ยุ่งไม่คือต้องเขาคือโครงสร้างการทำงานของฟุตบอลฝรั่งอาชีพอ่ะเขามีระบบเขามีขั้นตอนเขามีขั้นตอนการทำงานเขาไม่ได้เขาจะมีหัวหน้ารองหัวหน้ามีเขาจะไม่อยากข้างบนลงล่างเลยไม่เขาจะไล่สเต็ปมาไล่สเต็ปเพราะงานมันจะมีประสิทธิภาพกว่าในระยะยาวพี่หนุ่มไปรายงานใช่เนี่ยอีกทีนึงอย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปแล้วก็หน้าที่มันได้ชัดเจนใช่คนต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่งั้นปวดหัวท่านผมจะทำงานผมก็ต้องมาคิดว่าพี่หนุ่มจะว่าไงวะอันโอเวอร์พี่หนุ่มอีกเขาจะไม่ได้ผมก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถเค้นศักยภาพมาได้เต็มที่คืออะไรพูดง่ายว่าลายเซ็นเขาจะเป็นลายเซ็นแต่ละขั้นตอนเขาไม่ใช่มาเซ็นกันประมาณ8คน แล้วต้องรอกันใช่ไหม อะไรอย่างงี้ป่ะคือเขาก็เซ็นอันนี้กับทางนี้ผ่านก็ไปอันนี้คือพูดถึงทีมพรีเมียร์ลีกไปทีมลิเวอร์พูลนี่แหละ เพราะนั้นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็จะเป็น Chief Executive of Football ใช่ CEO ฟุตบอลของ FSG ของ FSG ถูกต้องซึ่งมันอาจจะมีลิเวอร์พูลตอนนี้คาอยู่ที่1ทีมใช่แต่จะบวกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังจะไปเจรจาอะไรในอเมริกามีแน่ผมว่าเพราะเชื่อว่าตอนนี้สถานะการเงินของ FSG เนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นคงเพราะทำงี้มันต้องลงทุนนะต้องใช้เงินลงทุนซึ่งเขาก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอยู่อันนี้ก็ว่านไปนะงั้นเอ็ดเวิร์ดก็จะมาทำส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของลิเวอร์พูลเอ็ดเวิร์ดก็จะดูแลจะมีลูกน้องของเขาก็คือพอกีฬาเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปต่อไปหลายคนที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะพอทราบนะครับก็งานก็จะเป็นแบบนี้ใช่ทีนี้หลายในอย่างเราเนี่ยลิเวอร์พูลมันจะมีอะไรที่ต้องปรับตัวไหมอ่ะแฟนสำหรับแฟนบอลอย่างเนี้ยหรือว่าทีมอ่ะพี่มันก็พูดยากนะเพราะตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องดูว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันกระทบอะไรถือว่าแฟนบอลมันเขาก็น่าจะพอใจระดับหนึ่งสมมติว่ามีสโมสรอื่นๆที่อยู่ในโครงข่ายเดียวกันมีทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งอเมริกาในยุโรปก็ต้องมีแน่ๆไม่รู้ว่าจะเป็นประเทศอะไรต้องมีแน่ๆแหละคือพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะ FSG เนี่ยบรรดา official sponsor official partner พันธมิตรอย่างเป็นทางการเนี่ยเขามีเยอะนะคือผู้สนับสนุนมันจะเป็นหลักและรองแล้วก็จะเราจะเป็นพาร์ทเนอร์เขาอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วมีคอนเนคชั่นคืออย่างเอาล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณกุ้ยพูดว่าเรื่องอาจจะมีทีมในเจลีกเพราะว่าล่าสุด official partner ของลิเวอร์พูลก็คือโคดันชานะโคดันชาเป็น official partner ซึ่งบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ระดับท็อปอยู่แล้วของญี่ปุ่นเขาก็มาร่วมทำงานกับ FSG แล้วโคดันชาเขามีคอนเนคชั่นกับทีมไหนก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้อันนี้ต้องถามสยามสปอร์ตอ่ะเพราะสยามสปอร์ตก็เคยเป็นพันธมิตรกับโคดันชามั้ยอ่ะก็คือโคดันชาเขาเพิ่งเริ่มโปรเจกต์ที่เราเห็นกันเมื่อต้นเดือนมีนาคือที่ไปเปิดไอ้ป้ายบูธเดอะบูธลุมบอยที่มีรอยแว่นไปเปิดอันนั้นคือเป็นความร่วมมือระหว่าง FSG กับคนฉะนะแต่อันนี้เปิดที่ไหนพี่ก็ที่ตรง97 Avenue ก็ตรงเมนสแตนที่แอนฟิลด์อ่ะใช่ตรงเมนสแตนตรง97 Avenue ที่คนฉะใช่มั้ยคนฉะเค้าเป็นโปรเจกต์เค้าผมว่าเจลีกมีแน่เลยเป็นโปรเจกต์ของเค้าไงที่เค้าร่วมกับลิเวอร์พูลว่าต้องการสื่อสารให้คนรู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรทุกแง่มุมที่เป็นวัดเป็นสตอรี่ลิเวอร์พูลอย่างเดอะบูธลุมบอยเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนหงก็ไม่รู้เรื่องรู้เนี่ย
ชยแล้วคุณจะมารู้แต่ปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าบูธลุมบอยนี่คือรากฐานรากเหง้าของลิเวอร์พูลเลยตั้งแต่ยุค60เขาก็จะมีชื่อมีรูปคนนะแต่รอยแวร์นี่คือตายญาติคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่แปดสิบแล้วมั้งปู่ลอยไม่รอยแว่นไม่ใช่ปู่ลอยไม่น่าถึงนะแต่เขาผมขาวเลยผมขาวแต่ผมก็ขาวมานานแล้วอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเดาว่า70ปลายปลายได้ยังไม่ถึงก็รอยแว่นก็มาเนี่ยก็ตรงนั้น97เอเวนูเมื่อก่อนมันคือ96ตอนนี้เป็น97เอเวนูที่ใครที่ไปแอนฟิลด์ก็จะเห็นเมนแซนในเวิร์คนั้นจะมีไอ้ฮิสโบโลเมมโมเรียลและถนนเส้นนั้นเนี่ยเขาเรียก97เอเวนูใช่ไหมก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่ตรงนั้นใครที่แบบไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะเพราะเขาบอกว่าเขามี QR โค้ดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปสแกนแล้วดูประวัติได้เลยวันนี้เป็นการมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโอ้นี่ชัดเจนเลยแต่ก่อนไม่มีแบบนี้อยู่แล้วคืออยากจริงๆไม่อยากจะด่าเดวิดมัวร์นะสมัยก่อนรูปปั้นบิลชังลีกว่าจะได้กว่าอะไรบ๊อบเปรลี่ก็เพิ่งทุกอย่างมามีในยุค FSG หมดเลยไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะยุคของทอมฮิกกับชอตจิเลตนี่เลิศเทอร์มากคือลิเวอร์พูลมีเรื่องเยอะมากแต่ว่าคุณไม่สามารถเอามาขายได้เป็นใช่ไหมมีสตอรี่เยอะในยุคนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ย FG เขาทำเขาก็ค่อยทำเป็นแผนงานแล้วเขาก็ขยายทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมอ่ะคือในแง่รูปธรรมก็แบบขยายสนามปรับภูมิทัศน์แล้วก็เอาสตอรี่ของสโมสรมาใส่คือผมว่ามันก็พัฒนากันไปในทุกๆองค์ประกอบนะไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันก็คือเรื่องพันธมิตรเนี่ยก็เป็นไม่ได้ถ้าเกิดว่าอิงกับโคดันชาผมว่าเจลีกก็น่าจะมันต้องมีตลาดใหญ่มันน่าจะมีใช่แล้วก็ในยุโรปนี่น่าจะในอเมริกาไม่ต้องพูดอยู่แล้วเขามีในอเมริกามีแน่ๆในอเมริกาต้องจัดทีมไหนกันนั่นเองใช่ในยุโรปเนี่ยมันก็มีแน่ๆก็อยู่ที่ถ้าหลักๆที่เท่าที่เห็นน่ะออสเตรียเบลเยียมอาจจะมีฮอลแลนด์ก็ได้นะไม่แน่มีต้องมีเพราะว่าเราจะสังเกตว่าช่วงหลังลิเวอร์พูลซื้อนักฟุตบอลเนี่ยซื้อนักบอลที่มีความสามารถจากต่างชาติจากหลายๆชาตินะกลายเป็นทีมนานาชาติเหมือนกันแต่ก็จะต้องมีนักเตะอังกฤษเป็นเหมือนว่าเป็นพื้นฐานด้วยมีเด็กสร้างอ่ะตอนนี้เราได้เห็นพวกเทรนด์พวกแบดลี่อะไรพวกนั้นขึ้นมาซึ่งมันเป็นแนวทางเป็นนโยบายแต่ก็หมายความว่าคุณต้องมีความสามารถไงไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมันยัดไม่ได้ครับก็ถ้ามองในมุมที่ดีนะพี่หนุ่มก็คืออ่ะนักเตะยังยกตัวอย่างว่านักเตะชุดนี้ก็ได้ดาวรุ่งที่ขึ้นมามันขึ้นมาด้วยบางทีขึ้นมาด้วยจังหวะที่แบบจำเป็นต้องขึ้นมาแล้วเขาฉวยโอกาสได้ถูกไหมนักเตะตัวหลักเจ็บแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำโอกาสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันมีไม่บ่อยยากมันยากอย่างควอนซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกโซนาเต้หรือว่ามาติฟไม่เจ็บเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ขึ้นมาก็เราสร้างเก่งกี่คนอ่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกแมตฟิลิปใช่ไหมกับลิสวิลเลียมใช่ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยืนระยะไม่ได้ทีนี้มันมีทางออก2ทางถ้าเกิดว่ายังเป็นโมเดลนี้อยู่ปกติเนี่ยทีมเดียวเราเป็นเอกเทศเนี่ยก็ปล่อยนักเตะให้ยืมอ่ะส่วนใหญ่ยืมเนี่ยก็จะเป็นทีมหลีกรองล่างหลีกรองลงไปแต่นี่ถ้าเกิดมันเป็นโครงข่ายแบบนี้แต่ละทีมมันก็จะเล่นในหลีกส่วนใหญ่ก็เป็นในหลีกสูงสุดอ่ะอย่างจิโรน่ากับลาลิก้าใช่ไหมนักเตะกลุ่มนึงถ้าเกิดว่าถึงขยับไปเล่นเขาจะมีเวทีที่มันมีคุณภาพมากขึ้นมีเกมให้เล่นมีประสบการณ์ที่ได้ไปเจอฟุตบอลต่างประเทศแล้วในอนาคตก็อาจจะกลับมาช่วยลิเวอร์พูลมันต้องเป็นทีมใหญ่ทีมแม่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้ามองในแง่แล้วก็เป็นการขยายตลาดขยายตลาดด้วยขยายตลาดเรื่องธุรกิจเรื่องมาร์เก็ตติ้งซึ่งก็มีความเป็นลิเวอร์พูลไปทั่วโลกที่มันอาจจะมีความชัดไม่ใช่แค่แฟนบอลแล้วมีทีมแบบลิเวอร์พูลเป็นหุ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงพูดง่ายว่าหรืออย่างสีเสื้อหรือนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็สีฟ้าเงี้ยคือมันมีความมันรู้สึกว่ามันคือแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกทีมนึงหรืออาจจะเขาอาจจะไปเลือกทีมที่เป็นสีมีสีอื่นไหมลองดูสิเขามีสีอื่นไหมมีสีแดงไหมไม่น่านะเพราะเรื่องสีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะสีนี่คือสีน้ำเงินสีเงินคือโทนเดียวเพราะสีนี่มันคือสีมันคือสัญลักษณ์นะใช่มันเป็นแบรนด์นะคุณจะไปทีมอื่นไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสีของแต่ละทีมมันยังไงเมลเบิร์นอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เป็นไรก็ไอ้นั่นก็เรื่องนะแต่ว่าแต่ครั้งนี้เป็นมีประเด็นต่อมาเรื่องแล้วก็เปลี่ยนสีไปสิพี่เหมือนที่คาร์ดิฟเขายังเปลี่ยนเลยเรียบร้อยไหมโดนด่าเละเลยของมาเลเซียอะไรเต็งเต็งจำชื่อไม่ได้แล้วเปลี่ยนสีสีแดงเปลี่ยนมังกรเป็นไอเต็นนอตเป็นมังกรวินเซนตันเออใช่ไหมเจ้าของคาร์ดิฟไม่คือตอนนี้มันก็เลยจะมีประเด็นที่ถูกพูดถึงหลังจากนี้ก็เรื่อง conflict of interest ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนใช่เวลาเรื่องการที่เจ้าของทีมหรือผู้บริหารของทีมเนี่ยไปมีหุ้นส่วนในอีกทีมนึงซึ่งในลีกเดียวกันนะไม่ได้อยู่แล้วเขาจำกัดแต่เนี้ยยูฟ่า
ขาก็มีเรื่องนี้อยู่ถูกไหมเคสของจิโรน่าปีหน้าทำไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็นี่แหละก็มันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าก็จะหาทางออกยังไงคือถามว่าถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้สโมสรที่มีทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยมันมีปัญหานะเท่ากับสโมสรใหญ่จะกลายเป็นคนที่คุมตลาดใช่อันนี้มันจะเป็นจุดที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเลยถูกถูกใช่เอ๊ะนี่ผมเข้าไปดูจิโรน่าเนี่ยชุดแข่งเหย้าเขาแดงขาวเลยพี่แต่ชุดเยือนเขาฟ้านะขาวฟ้ามันก็ต้องมีจะมีอิงๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะแต่ตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่เดี๋ยวเราคงพอจะนึกภาพออกแบบไกลๆแหละแต่ว่าความข้อเสียผมพยายามนึกถึงข้อเสียอยู่นี่แหละข้อเสียคือตรงนี้ไงอ๋อถ้าเกิดว่าความยุ่งยากในเรื่อง conflict of interest อ่ะข้อเสียเนี่ยแน่นอนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็เลือกปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เราเป็นปลาใหญ่ไงคือถ้ามันในแง่ผลประโยชน์เราก็ใช่คือทีมเล็กก็จะคือเล็กจะไม่มีสิทธิ์ไม่ได้มีทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาตัวให้รอดก็ตายอยู่แล้วอย่างฟอร์เรสต์เราก็จะโดนอาจจะโดนค่อนคอร์ดหน่อยว่าเป็นปลาใหญ่แล้วไม่แบ่งเลยอะไรอย่างนี้ก็ด้วยอ่ะแล้วมันจะมีหลายทีมใช่ไหมล่ะตอนนี้มันก็มีหลายทีมทำอยู่แล้วไงใช่ไหมมีพันธมิตรเป็นพันธมิตรก่อนแต่ไม่ได้มีหุ้นก็มีใช่ไหมแต่ในแง่นี้มันสำคัญนะเจ้าของเดียวกันนี่มันโดยหลักแล้วมันไม่ได้จริงโดยหลักแล้วมันแต่คือทางแมนซิตี้เขาไปทำนอกลีกไงมันมีโอกาสที่มาเจอกันไงนอกลีกก็หมายถึงว่าทำนอกโลกไม่ใช่นอกสวีปนอกทวีปก็แต่ตอนนี้มันมีอยู่ในทวีปเดียวกันใช่นี่แหละเรามีโอกาสยูฟ่าจะทำยังไงเรื่องนี้ยูฟ่าเห็นปัญหาแล้วนะเขาจะมองเรื่องนี้แบบไหนคือถ้าจะให้บอกว่าเจ้าของเดียวกันห้ามเจอกันเหมือนทีมในลีกเดียวกันมันไม่ใช่ละยังไงมันก็ต้องเจอรอบชิงอ่ะถ้าไม่เจอกันเลยอ่ะจริงไหมล่ะใช่มันก็ต้องเจอกันรอบชิงเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของยูฟ่าไปแล้วกันใช่ๆแต่เอาตรงนะถึงเจอกันในรอบชิงเนี่ยมันก็ยังมีความเครือบแคลงอยู่เครือบแคลงสิพี่ใช่ไหมเครือบแคลงก็คือคุณสั่งได้ไหมว่าหรือว่ามันคนอ่ะคนมันจะสงสัยไงใช่มันจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในความสงสัยถูกต้องคือการที่บรรยากาศของคอมเพติชันหรือบรรยากาศการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกองเชียร์เจ้าของเขาจะไม่มายุ่งก็ได้คุณใส่เต็มที่ไปเลยแต่คุณห้ามความสงสัยแฟนบอลไม่ได้ไงก็ต้องคนก็จะสงสัยอ่ะเดี๋ยวถ้าแพ้ใบสั่งเปล่าทำไมต้องแพ้ล่ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมึงลุยมาเต็มที่เลยผมไม่ยุ่งก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันห้ามความสงสัยของตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเรารอดูว่ายูฟ่าเขาจะทำอย่างไรกับเรื่องมัลติคลับโอเนอร์ชิพแล้วจิโรน่ามันเก่งด้วยสิแล้วมันเข้าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนไงฤดูกาลหน้านั่นคือผลของการที่ทีมเล็กมีระบบการบริหารแบบมืออาชีพเข้าไปช่วยไงเห็นไหมใช่เขาถึงมีวันนี้ได้เขาถึงมีวันนี้คือมีเขามีหุ้นด้วยแมนซิตี้มีหุ้นด้วยส่งคนไปทำงานด้วยผมว่าเรื่องการทำงานที่เป็นมืออาชีพเนี่ยโอ้มืออาชีพสำคัญแล้วที่ไหนไม่มืออาชีพครับแอบลิ้นแผลบแล้วคุณกุยไม่ตอบเดี๋ยวทริปต่อไปเราก็คุยเรื่องที่มันประสานไปกับเรื่องนี้ใช่ใช่สอดคล้องไปเรื่องนี้คือริชาร์ดฮิวส์แต่เขาจะไม่ไปยุ่งกับมัลติคลับนะริชาร์ดฮิวส์เนี่ยไม่เกี่ยวเขาจะโฟกัสกับลิเวอร์พูลริชาร์ดฮิวส์อยู่กับผมแดงอย่างเดียวทำลิเวอร์พูลคุณทำงานลิเวอร์พูลอยู่เอ้ยไปเสนอตัวช่วยไปแค่ไหนบอกผมขอช่วยเฮียทีมนู้นได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ได้มาคุยถึงเรื่องของริชาร์ดฮิวส์ครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะมีการแต่งตั้งเขานี่แหละนะครับเอาละวันนี้ก่อนลากันนะครับก็ฝากไว้สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแสนสปอร์ตก็ยังจัดจำหน่ายหนังสือนะครับนี่เป็นรายเดือนนะฮะหงแดงรายเดือนแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายเดือนอาร์เซนอลรายเดือนก็มีนะครับรายสัปดาห์ก็มีซาซักเกอร์รายสัปดาห์ก็ยังโอ้โหนี่ซาซักเกอร์รายสัปดาห์นี่กี่ปีแล้วพี่30กว่าปี40แล้วนะเกินเลยใช่ไหมเกินนะครับ70อ่ะ70ตอนปลายอ่ะหู70ไม่ปลายเหรอ70ไม่ปลายนี่ก็คือ40กว่าปีแน่ๆนะครับเกินสิหนังสือพิมพ์รายวันนะทั้งกีฬาสยามรายวันสปอร์ตพูล X ตลาดรุ่นหนัง X สตาร์ซ็อกเกอร์ X 7ขวบพี่ก็เจอแล้วซ็อกเกอร์รายสัปดาห์เนี่ยเจอในห้องสมุดอันที่40เกินมั้ยล่ะเกิน40แน่นอนผมจำปีแรกไม่ได้แต่ว่าถ้ายุค70เนี่ย40ปีแน่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เจลีกอันแน่นอน Exclusive นะครับสำหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจรายปี599บาทคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นไปชมไปเที่ยวแล้วไปชมไปทัวร์ดูบอลเจลีกใช่ไปดูนู่นดูนี่ที่เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของเขา
ถ้าเราอยากไปเที่ยวเจลีกนี่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ตั๋วแพงใช่ไหมเห็นบอกว่าแพงแพงแพงเครื่องบินอะไรก็แพงนี่ไปฟรีๆเลยนะครับแล้วไปดูเจลีกฟรีแต่ว่าคุณต้องสมัครแพ็กเกจ599รายปีคุณจะมีโอกาสไปดูการซ้อมไปเที่ยวดูแข่งขันดูความเป็นมืออาชีพของฟุตบอลเจลีกซึ่งเราก็ต้องเรียนแบบก่อนนะเรียนแบบง่ายๆอ่ะส่วนคนที่ซื้อรายเดือน69บาทก็ซื้อตามปกติก็ดูได้ดูถ่ายทอดสดดูได้สดแต่ว่าลูกค้านี่เฉพาะ AS เท่านั้นนะฮะเฉพาะ AS ก็ทุกระบบนะรายระบบเติมเงินไฟเบอร์ AS ไฟเบอร์ฟรีตอนเนี้ยถ้าใครสมัครแพ็คเกจรายสัปดาห์รายปีนะ599บาทไปลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะครับเอานี้เอาผมขอเน้น599บาทแล้วกันนะกดดอกจัน677ดอกจัน7สี่เหลี่ยมโทรออกหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจออันนี้สมัครมีวันนะถึงวันที่15นะ15พฤษภาคมนะครับเท่านั้นเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตใช่ครับ4รางวัลนะผ่านรายการสยามสปอร์ตเดลี่ด้วยมั้ยต้องมีนะตอนนี้เป็นสยามสปอร์ตผ่าประเด็นต่อมาอ่ะผ่าประเด็นผ่าประเด็นนะครับก็เอาประเด็นหลักๆประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดคุยกันนะก็ประกาศ15มิถุนายน4รางวัล นะครับรางวัลละ2ที่นั่งชวนเพื่อนมาได้คนนึงรางวัล2ที่นั่งใช่นะครับอ่ะก็ขอแนะนำเลยแนะนำเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะไปเที่ยวดูบอลปีละ599บาทเดือนละเท่าไหร่โอตกเดือนละเท่าไหร่เอง60บาทคิดเลขอ่ะด้วยเออ60อ่ะประมาณนี้ตกแมตช์ละ4บาทนะคุณถ่ายทอด152แมตช์คุณ4แบบ4บาทคุณไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนมื้อเดียวคุณก็เกิน500แล้ว599บาทก็น้ำมันครึ่งถังอ่ะใช่ไหมแต่มันครึ่งทางนะอันนี้มีโอกาสนะแล้วเราก็มีทีมงานพาไปอย่างดีเลยใช่ใกล้ชิดถึงนักฟุตบอลนี่ล่าสุดก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรเขาก็ไปเจอพวกสุประโชคพวกอะไรนะใช่นะฮะเอาละก่อนลากันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับซูซูกิแพลตินัมดีลซูซูกิซูเปอร์แพลตินัมดีลขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด 150,000 บาทซูซูกิ XL7 เหลือราคาเริ่มต้นเพียง 734,000 บาทและซูซูกิเซียสเหลือราคาเริ่มต้นเพียง 378,000 บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วันรับดีลคุ้มสุดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายน2567นี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300 Shine Your Elegance โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Premium Scooter ขนาด 300cc รถจักรยานยนต์ Premium Scooter ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง Full LED รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime Running Light เรือนใหม่ดิจิตอล Full Function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air Intake เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซส์รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรร้อน Summer Hot Deal ทั้งวอลเชอร์และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า 17,000 บาทฟรีวอลเชอร์ 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Horizon 300 Special Collection มูลค่า 1,990 บาทฟรีชิลหน้ามูลค่า 1,690 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alphavolantis.com และ Facebook Alpha Volantis วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ